สิ่งที่คุณต้องทำทันทีหลังจากซื้อกล้องมาใหม่ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆหลังจากที่เราซื้อกล้องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องมือหนึ่งหรือว่ากล้องมือสองครับอย่างแรกแน่นอนครับเราต้องเช็คก่อนว่ากล้องตัวนั้นยังใช้งานได้ปกติไหมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานภาพนิ่งวิดีโอหรือว่าปุ่มต่างๆเนี่ยยังสามารถกดได้ทุกปุ่มไหมครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราจะต้องเช็คนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะลืมเช็คไม่ได้นั่นคือใบรับประกันนะครับไม่ว่าเราจะซื้อกล้องมือหนึ่งหรือว่ามือสองมาถ้ายังมีใบรับประกันอยู่เราจะสามารถรู้ได้ว่ากล้องตัวนี้ซื้อมาเมื่อไหร่และจะหมดประกันเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อกล้องมาใหม่จำเป็นจะต้องเก็บใบประกันไว้ให้ดีแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือกล่องของอุปกรณ์กล้องนะครับเราควรจะเก็บรวมไว้กับใบประกันเลยเพื่อที่เผื่อมีโอกาสที่เราจะต้องซื้อขายกล้องต่อหรือว่ากล้องมีปัญหาเช็คศูนย์ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเราจะได้มีหลักฐานเอาไว้ยืนยันกับศูนย์ว่ากล้องของเราเนี่ยซื้อมาถูกต้องจริงแล้วก็มีการรับประกันจริงๆนี่คือ3สิ่งที่ผมฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็ค3สิ่งนี้นะสำหรับคนที่ซื้อกล้องมาใหม่ฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ